สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดซาร่าโฮเลอร์รู้ซึ้งคำว่าแม่สามีช่วยเลี้ยงน้องแอร่าสามีช่วยเลี้ยงน้องแอร่าไม่ห่างก่อนหน้านี้ซาร่าโพสต์ภาพน่ารักชวนยิ้มกับภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกรวมไปถึงภาพของน้องแอร่าที่คราวนี้ได้เห็นหน้าสาวน้อยตัวเล็กแบบชัดๆไม่ต้องซูมหน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มน่ารักน่าเอ็นดูมากๆซึ่งล่าสุดรัศมีแขได้ไปหาน้องแอร่าลูกสาวของเพื่อนรักซาร่าโฮเลอร์งานนี้ไม่หลงรักก็คงไม่ไหวเพราะน้องแอร่ายิ้มร่าเริงตลอดเวลาเลยทีเดียวซึ่งรัศมีแขได้เขียนข้อความไว้อย่างน่ารักว่าสงสัยต้องทำรายการเด็กและคุณแม่แล้วด้วยประสบการณ์การเข้าห้องเลี้ยงหลานมากว่า10คนและเรียบร้อยอีกหนึ่งเล่นพาเขานอนเป็นลุงที่อ่อนโยนและใจดีกับเด็กๆสำหรับนักแสดงอารมณ์ดีรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นที่ตอนนี้นอกจากจะเดินสายทำงานออกกองทำงานอย่างตั้งใจแล้วอีกหนึ่งงานหลักของรัศมีแขนั้นก็คือการเดินสายเยี่ยมหลานๆลูกๆของเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงเรียกได้ว่าเห็นภาพที่ไปหาหลานๆแต่ละคนนั้นเห็นแล้วต้องยิ้มตามเลยและนอกจากนี้แฟนคลับก็ยิ้มแก้มแตกไปด้วยกับคลิปที่ซาร่าได้เก็บโมเมนต์ความห่วงใยของสามีกับการดูแลเอาใจใส่ลูกเป็นอย่างดีเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่โชคดีจริงๆซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มาเปิดใจถึงชีวิตคุณแม่ลูกอ่อนมือหนึ่งพร้อมเล่าเส้นทางความรักกับสามีแอสจอร์แดนสามีชาวต่างชาติที่เชื่อว่าผมลิขิตมีอยู่จริงตอนนี้นอนน้อยเลี้ยงลูกต้องตื่นทุก3ชั่วโมงน้องแอร่าตอนตั้งครรภ์น้องใส่ชุดใหญ่ๆแบบกีฬาไม่ได้รับงานในรายการเป็นส่วนใหญ่แต่จะเป็นรับงานในกองไปต่างจังหวัดก็สบายๆแต่ทุกคนก็รู้นะที่ทำงานทุกคนก็รู้ใช่แต่เราก็ไม่ได้ออกมาโพสต์หรือมาบอกเพราะเราก็เชื่อว่าวันหนึ่งก็ต้องมีคนรู้วันหนึ่งก็ต้องมีข่าวออกก็เลยรอจังหวะนี้ดีกว่าตอนได้ยินเสียงลูกครั้งแรกน้ำตาไหลขอขอบคุณข้อมูลจาก lastnewsroom.info ขอบคุณค่ะ